สวัสดีครับพี่เต๋อจากออนดีมานด์นะครับพี่ก็สอนแกดเชื่อมโยงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาแนะนำน้องๆเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบแกดเชื่อมโยงนะครับก่อนหนึ่งก็คือแกดเป็นวิชาที่อาจจะไม่มีสอนในโรงเรียนนะครับแต่ว่าเป็นวิชาที่เวทคะแนนเยอะด้วยหัวหนักในการเข้าแอดมิชชั่นเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งแต่สายศิลป์สายวิทย์แม้กระทั่งหมอเนี่ยก็ใช้เชื่อมโยงเนี่ยประมาณ 10% ของคะแนนทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้เยอะจริงๆนะครับทีนี้ถามว่าวิธีการเต็มตัวอย่างไรนะครับคือแกดเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเหมือนกับไปอ่านเอาใกล้ๆนะครับเป็นเหมือนภาษาไทยเพราะมันดูเป็นบทความใช่ไหมแต่จริงมันไม่ใช่ครับน้องมันเป็นการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ออกไปทางเลขมากกว่านะครับออกไปทางเลขมากกว่าทีนี้หลักของเรื่องของการทำแกดเชื่อมโยงเนี่ยคือต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆวิธีการอ่านหนังสือคือฝึกอย่างเดียวครับหาตำรามานั่งฝึกนะครับแต่ว่าประเด็นคือเทคนิคในการฝึกเนี่ยคืออะไรเพื่อได้คะแนนเยอะก็คือจริงๆแล้วเวลาที่น้องเผลอทำผิดนะครับที่แนะนำให้มาร์คไปเลยว่าสีแดงๆสีน้ำเงินสีสดใสเลยนะครับว่าอันนี้เราเคยเผลอเรื่องนี้เคยเผลอประเด็นนี้อันนี้ลืมไอ้โม่งนะลืมคำเชื่อมโยงนะอันนี้โยงผิดนะจากทางตรงเป็นยับยั้งเรามาร์คไว้เลยนะครับแล้วเวลาใกล้ๆสอบเนี่ยเราเอามาดูนะครับเอามาดูข้อสอบแกดเนี่ยเป็นข้อสอบที่สม่ำเสมอนะครับคือความยากความเป็นมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือข้อสอบค่อนข้างสม่ำเสมอเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้ว่าตัวเองเคยเผลออะไรไปแล้วจำในสิ่งที่เผลอได้โอกาสที่น้องจะไปทำข้อสอบจริงๆแล้วได้คะแนนดีเนี่ยสูงมากนะครับฝากหลักเล็กๆในการอ่านหนังสือในการฝึกทำก็คือให้มาร์กสิ่งที่ผิดไว้แล้วก็ได้สอบเอามาดูก่อนที่จะเข้าห้องสอบครับ